กินข้าวต้องใส่จานรักนานๆต้องใส่ใจเราเข้าใจว่าพายตะแบกน้อยคงจะท่องไว้ประมาณนี้นะครับเขาจึงเดินมุ่งหน้าขึ้นมาที่โป่งทุ่งกวางบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ณเวลานี้เขาอยู่ใกล้กับจุดที่เจ้าหน้าที่เคยเจอพายตัวนี้ครั้งแรกนะครับอยู่ที่ผาตะแบกจุดที่เราถ่ายตอนนี้อยู่ห่างจากผาตะแบกไม่กี่ร้อยเมตรนะครับก็เรียกรวมๆว่าจุดนี้คือผาตะแบกนะครับชื่อของตะแบกน้อยก็คือเจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังว่าเจอครั้งแรกตรงนี้นะครับไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรก็ตั้งชื่อว่าตะแบกน้อยก่อนนะครับพอเจอที่ผาตะแบกส่วนที่จะถามว่าตะแบกใหญ่ตะแบกกลางอยู่ไหนอันนี้เรายังไม่มีคำตอบนะครับแล้วก็ชัดเจนว่าพายตะแบกน้อยของเราเดินมุ่งหน้ามาที่โป่งทุ่งกวางนะครับบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และมีข้อบ่งชี้หลายอย่างนะครับในช่วงเวลาที่พายตะแบกน้อยกำลังเดินขึ้นมีช้างอีกชุดหนึ่งอยู่ในแนวป่านะครับมีเสียงหักกิ่งไม้มีเสียงลมหายใจที่ค่อนข้างจะดังก็ยืนยันได้ว่าน่าจะสะกดปลอยตามผงสาวมานะครับและข่าวล่าสุดในเย็นวันนี้นะครับวันที่8พฤศจิกายนมีข่าวว่ามีช้างโขงอยู่ที่ทุ่งกวาง1โขงนะครับ 7-8 ตัวแล้วก็จะมีอีกโขงหนึ่งกำลังมุ่งหน้าขึ้นมาอยู่ไม่ห่างจากโป่งทุ่งกวางมากนักนะครับโขงที่ขึ้นมาทีหลังเราก็เข้าใจว่าน่าจะมาพร้อมกับพายตะแบกน้อยตัวนี้นะครับบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ช่วงนี้ก็ถือว่าว้าวุ่นทีเดียวนะครับเนื่องจากเมื่อเช้าก็มีพี่ดื้อพี่ไทเกอร์มาโชว์ตัวตั้งแต่เช้านะครับตอนเย็นวันนี้ก็คือพี่ตะแบกน้อยแล้วก็ช้างโขงที่ป่งทุ่งกวางนะครับสรุปก็คือวันนี้ช้างออกทั้งหมด4จุดนะครับพายตะแบกน้อยก็มุ่งหน้าจากน้ำตกเหวนรกมาถึงผาตะแบกนะครับส่วนช้างของที่มากับตะแบกน้อยเราก็เข้าใจว่าน่าจะถึงเวลาไล่เลี่ยกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่จะท่องเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในวันที่9พฤศจิกายนนะครับถ้าอยากเจอช้างเราค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่าน่าจะเจอนะครับส่วนจะรวมช้างของจะรวมดาราหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลุ้นกันนะครับที่ช่างภาพของเราลุ้นมากที่สุดคือจะลุ้นว่าพายตะแบกน้อยจะไปเข้ากับของสาวไหนนะครับเรารู้สึกว่าตะแบกน้อยของเราทำตัวกับมิจเมียนลับๆล่อๆมาอยู่ 4-5 วันแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเดินจ้ำอ้าวจ้ำอ้าวน่าจะมุ่งหน้าให้ทันของนะครับส่วนตัวที่อยู่ไม่ห่างมากนักไม่แน่ใจว่าเป็นสาวที่รักหรือเป็นคู่แข่งนะครับบางทีอาจจะเป็นคู่แข่งที่ต่างมุ่งหน้าตามของสาวๆก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้ชมคอยลุ้นกันต่อไปนะครับว่านวนิยายบทใหญ่ของเราจะเดินทางไปที่ไหนต่อนะครับ